หนุ่มสอนรามยกมือขอโทษคู่กรณีเปิดใจไม่เคยรู้อดีตภรรยาสร้างเรื่องมาก่อนจากกรณีกุ้งพลอยหรือติ๊กกนิษฐารินได้โพสต์ประกาศจะดำเนินคดีสาวเจ้าของ IG คนหนึ่งซึ่งคอมเมนต์ซัพพอร์ตหนุ่มสอนรามและน้องวิจิเท่านั้นพร้อมทั้งบอกว่าเคยเชื่อใจและถูกหลอกลวงจากผู้หญิงคนนี้แฟนคลับพี่หนุ่มโดนมาหลายคนแล้วโดยแฟนคลับคนดังกล่าวได้โพสต์ภาพที่ติ๊กหรือกุ้งพลอยประกาศจะฟ้องพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่แก่ใจนะคะขอโทษนะไม่ได้อยากดังหรือหิวแสงอยากให้หยุดการกระทำนี้กับคนอื่นได้แล้วด้านหนุ่มสอนรามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษด้วยว่าพี่หนุ่มต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพิ่งจะมาทราบนี่แหละครับถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับด้วยความเคารพครับผมหลังจากที่หนุ่มสอนรามได้คอมเมนต์ไปนั้นก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาให้กำลังใจกันยกใหญ่ซึ่งคู่กรณีของกุ้งพลอยเองก็ได้ออกมาตอบกลับว่าขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยและขอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มสู้ต่อไป